สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับนิกกี้นะคะรีวิวง่ายๆ by นิกกี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าแก้เบื่อกันอีกแล้วนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือตอนนี้มันก็เข้าหน้าร้อนแล้วนะคะวันนี้นิกก็เลยอยากจะมาครีเอทลุคนะคะในหน้าร้อนนะคะแบบว่าร้อนๆแบบนี้นะคะแต่งหน้ายังไงไม่ให้เยิ้มนะคะให้เป๊ะตลอดวันนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าว่านิกใช้อะไรบ้างค่ะหน้าร้อนแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเราต้องให้ความใส่ใจในเรื่องของผิวเป๊ะเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่งั้นถ้าเผื่อว่าผิวเยิ้มระหว่างวันไปเนี่ยไม่น่าดูนะคะทุกคนวันนี้นะคะนิกก็เลยจะมาใช้เจ้าตัวนี้ค่ะเขาเป็นBB สูตรใหม่นะคะของนามินะคะตัวนี้นะคะนามิ Makeup Pro New Formula BB Wet to Powder SPF 40 PA บวกนะคะเขาเป็นสูตรใหม่นะคะที่คอนเฟิร์มว่าล็อกผิวเป๊ะตลอดวันนะคะก็คือตัวนี้นะคะเขาจะปกปิดมากขึ้นคุมมันมากขึ้นแล้วก็กันแดดมากขึ้นด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาทาให้ดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่เนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่เห็นไหมคือเนื้อเขาค่อนข้างที่จะบางเบานะคะแล้วก็ให้การปกปิดที่ดีมากเลยนะพอทาไปแล้วอะเนื้อเขาอะจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งเลยทุกคนนี่ใครที่ถนัดใช้มือเกลี่ยหรือว่าใช้ฟองน้ำใช้อะไรก็ได้หมดนะเพราะว่าเนื้อเขาแบบว่าเรียบเนียนมากเลยอันนี้นิกทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะทุกคนจะเห็นว่าเกลี่ยง่ายมากเลยนะแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยนี่จะบอกว่าพอจับหน้ามันจะรู้สึกว่าแบบว่าผิวมันเรียบเนียนมากเพราะว่าเนื้อเขามันจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งเลยแล้วก็ให้การปกปิดที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มการปกปิดได้โดยการทาเพิ่มลงไปที่จุดนั้นนะคะโดยที่ไม่หนักผิวแล้วก็ไม่เป็นคราบนะคะเนี่ยแล้วก็ตบแถบไปนะคะทุกคนจะเห็นว่าเขาปกปิดดีบางเบาแล้วก็อำพรางรูขุมขนได้นะคะให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็ดูผิวกระจ่างใสขึ้นแบบไม่วอกไม่ลอยเลยนะคะนิกเปรียบเทียบให้ดูครึ่งหน้านะคะทุกคนด้านนี้ก็คือทา BB ของนามิสูตรใหม่นะคะแล้วด้านนี้ก็คือยังไม่ทาจะเห็นว่าเมื่อกี้เรามีรอยสิวปลักปลายตรงนี้เขาก็เบลอแล้วก็กลบได้ดีมากเลยนะนี่ค่ะทาทั้งหน้าแล้วนะคะจะเห็นว่าพอทาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้ลุคที่แบบว่าลุคแมทแต่ว่ามันจะไม่แห้งแล้วก็ไม่ด้านเกินไปนะคะและที่สำคัญนะคะเขาคุมมันด้วยนี่จะบอกว่าเจ้านามิ BB สูตรใหม่นะคะนี่รู้สึกว่าเนื้อสัมผัสมันเบากว่าสูตรเดิมนะคะแล้วก็สบายผิวกว่าเหมาะกับหน้าร้อนนี้มากๆเลยนะทุกคนและที่สำคัญนะมันถูกมากราคาซองแค่49บาทตามในที่เซเว่นจ้าต่อมานะคะก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะนี่ใช้ตัวนี้นะคะเป็น Benefit Brow Contour Pro ตัวนี้นะคะสี Brow Light นะคะที่นิกชอบตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเขียนง่ายค่ะทุกคนแล้วก็เนื้อมันไม่เป็นก้อนแล้วก็ไม่หนักคิ้วด้วยนะคะเวลาเขียนคิ้วนิกจะชอบเหลือตรงหัวคิ้วไว้นะคะแล้วก็ใช้แปรงเบลนเอาให้มันอ่อนๆนะคะทุกคนมันจะได้ดูไม่แข็งแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็นิกจะใช้แปรงนะคะเบลนต่อลงมาเลยนะคะเพื่อสร้างเป็นแบบว่าสันจมูกนะคะทุกคนซึ่งสีจากคิ้วอะพอเอามาไล่จมูกมันก็จะดูแบบว่ากลมกลืนกันนะคะอายแชโดว์นะคะนี่ก็ใช้เป็นตัวนี้นะคะ Beauty People นะคะเขาจะเป็นเหมือนเนื้อฟอยล์นิดๆนะคะเราสามารถใช้มือนะคะใช้นิ้วนะคะแทบๆลงไปได้เลยที่นิกเลือกใช้อายแชโดว์ที่เป็นเนื้อฟอยล์แบบเนี้ยเพราะว่ามันติดกับผิวหนังดีมากๆเลยทุกคนเหงื่อออกอ่ะมันก็ยังไม่หลุดเลยนะแล้วก็เนี่ยใช้นิ้วแทบๆแล้วก็เกลี่ยไปได้เลยนะคะมันก็จะฟุ้งๆแล้วก็ดูเป็นประกายระยิบระยับแบบนี้นะคะส่วนของอายไลเนอร์นะคะวันนี้นิกจะใช้เจ้าตัวนี้เลยค่ะทุกคนเป็นเจ้านาง Long Lasting Waterproof Eyeliner นะคะที่นิกเคยรีวิวแบบภาพนิ่งไปแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมากรีดให้ดูเลยนะคะว่ามันเขียนง่ายมากเลยเพราะว่าหัวมันอะแค่ 0.5 มมเท่านั้นนะคะแล้วก็เส้นสีดำคมชัดนะคะแบบเขียนง่ายไม่สะดุดเลยทุกคนมือใหม่นะคะควรลองมากๆเลยที่สำคัญตัวนี้มันกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนเขียนง่ายมากๆเลยนะเจ้าแท่งนี้นะคะราคา139บาทนะคะทุกคนตามได้ที่ Eve and Boy นะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์ของเขานะคะเดี๋ยวนิกจะขึ้นไว้ให้นะคะทุกคน แล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะทุกคนอย่างหน้าร้อนอย่างเงี้ยนิกจะไม่ชอบใช้มาสคาร่าเพราะว่าบางทีมันก็แบบว่าเจอเหงื่อเจออะไรอ่ะบางทีมันร่วงแล้วเข้าตาแล้วมันแสบนะคะนิกก็เลยจะเลือกเป็นขนตาปลอมนะคะที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็กาวติดขนตาที่แบบว่ากันน้ำนะคะแล้วก็เบาสบายแล้วก็ไม่แสบแล้วก็ไม่แพ้นะคะนิกเลือกเป็นตัวนี้นะคะกาวติดขนตาของ Cross-look ค่ะสำหรับขนตาปลอมนะคะนิกใช้ของ Nessie Choice นะคะทุกคนอันนี้นะคะมันจะบางเบาแล้วก็ไม่หนักตาค่ะเสร็จในส่วนของงานตาของเรานะคะต่อไปนะคะก็จะมาปาดแก้มแล้วก็คอนทัวร์กันนะคะทุกคนวันนี้นะคะนี่ใช้พาเลตนี้นะคะของพอการนะคะตอนนี้ใช้พาเลตนี้บ่อยๆเพราะว่าสีมันไม่แรงแล้วก็มันติดทนดีนะคะทุกคนก็คือเนี่ยปาดทีเดียวเห็นปะสีมันจะละมุนแล้วก็ดูไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่จัดจ้านเกินไปอันนี้จะบอกว่านี่ชอบสีน้ำตาลในพาเลตของเขามากเลยคือเอามาคอนทัวร์แล้วแบบว่ามันดูไม่เป็นปื้นไม่เป็นคราบอะค่ะมันดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นแบบเข้ากับโทนสีผิวของเราก็คือโทนแบบเหลืองๆนะคะมันจะไม่เทาอะเห็นปะอันนี้นี่แล้วก็คอนทัวร์กรอบหน้าไปเลยจ้าสำหรับคนหน้าบานหน้าใหญ่นะคะก็จะคอนทัวร์เป็นบริเวณกว้างสักหน่อยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะคอนทัวร์ที่ใต้คางด้วยนะคะทุกคนหน้าเราก็จะมีกรอบขึ้นมาเห็นไหมคะด้านนี้อะคอนทัวร์แล้วมันก็จะดูแบบว่าดูมีกรอบดูมีเงาแบบว่าขึ้นมาหน่อยนะส่วนด้านนี้ยังไม่คอนทัวร์นะก็จะดูแบบว่ามีเนื้อส่วนเกินมานิดนึงเราก็ต้องหลอกตาด้วยคอนทัวร์นะคะทุกคนอย่าลืมที่จะคอนทัวร์ตรงนี้ด้วยนะคะตรงไรผมนะคะทุกคนและวันนี้นะคะนี่ก็เลือกใช้ลิปทินนะคะของตัวนี้นะคะ Lily by Late นะคะอันนี้นะคะ Juicy Layer Water Tint นะคะตัวนี้นะคะเนื่องจากนี่ต้องการความฉ่ำวาวนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่ทาแบบเต็มปากนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้คัตเตอร์บัดเข้ามาช่วยนะคะคือทาลิปข้างในแล้วก็ใช้คัตเตอร์บัดเกลี่ยข้างนอกค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับการแต่งหน้าลุคหน้าร้อนผิวคลีนแล้วก็เป๊ะๆแบบนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าลุคนี้นะคะต้องขอบคุณเจ้านี่เลยนะคะเป็นบีบีสูตรใหม่จากนามินนะคะทุกคนซึ่งพอนี้ใช้เวลาแต่งหน้าประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมพอผิวเขาเซ็ตตัวแล้วว่าผิวมันดูดีมากจับแล้วแบบเรียบเนียนมากไม่มีความมันเหลือเลยนะคะแล้วก็อำพรางรูขุมขนแล้วก็ปกปิดรอยสิวได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็จากที่นิกใช้มานะคะทุกคนจะบอกว่ามันคุมมันดีมากคนผิวมันควรลองนี่คือเราแต่งหน้าไปครึ่งชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวจะลองซับมันให้ดูก่อนนะว่าคือไม่มีความมันเลยออกมาแม้แต่นิดเดียวเลยนะจ๊ะทุกคนรวมแล้วนะคะทั้งหน้าก็คือไม่มันเลยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่แมตต์จนเกินไปก็คือผิวมันไม่แห้งอ่ะคือขนาดนี้เป็นคนที่หน้าแห้งนะแต่ก็รู้สึกได้เลยว่าใช้ BB นามิสูตรใหม่เนี่ยแล้วแบบผิวมันดีมากแล้วก็ไม่ลอกแล้วก็ไม่คราบนะคะติดทนกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะต้องลองจริงๆจ้าสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ติดตามชมได้ที่รีวิวง่ายๆ by นิกกี้นะคะวันนี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ